มีกกต.บางคนคือนายสมชัยศรีสุทธิยากรได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะสั่งงดการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ทั่วประเทศโดยอ้างเหตุต่างๆนานาสรส.พิจารณาแล้วเห็นควรมีหนังสือด่วนแจ้งกกต.ดังต่อไปนี้หนึ่งสรส.ได้แจ้งให้กกต.แก้ไขปัญหาบัตรเลือกตั้งส.ส.ประเภทบัญชีรายชื่อในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังติดค้างอยู่ณศูนย์ไปรษณีย์บางแห่งเพราะการชุมนุมปิดล้อมของกปปส.โดยการจัดส่งบัตรเลือกตั้งชุดใหม่ส่งตรงไปยังจังหวัดที่จัดเลือกตั้งและหากเป็นการสุดวิสัยที่จะทำได้กกต.ก็จะต้องให้การเลือกตั้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนของการเลือกตั้งส.ส.เขตดำเนินการต่อไปได้เพราะมีความพร้อมในทุกๆด้านแล้วโดยเฉพาะเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. การขัดขวางการแจกจ่ายบัตรเลือกตั้งในบางจังหวัดที่ปรากฏในขณะนี้กกต.จะอาศัยเป็นเหตุสั่งยกเลิกไม่ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปไม่ได้เป็นอันขาดเพราะขณะนี้การจัดการเลือกตั้งในเขตจังหวัดต่างๆกว่า66จังหวัดมีความพร้อมครบถ้วนทุกประการแล้วหากกกต.ยังจะสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั่วประเทศย่อมเป็นการกระทำที่ไม่มีกฎหมายรองรับและเป็นการจงใจของกกต.ที่จะไม่จัดการเลือกตั้งกกต.ต้องรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่งและถือเป็นการทำลายระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยขอบคุณครับ